มันน่าจะเป็นที่เท่าเนี่ยทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับเป็นพวกที่เป็นสาวลากปลานะครับหนุ่มสาวลากปลา คนนั้นอ่ะดึงไปด้วยเป๊กไปด้วยนะคนนั้นอือหือบ้านไหนมีสาวก็ไปนอนนะดึงไปด้วยเป๊กเบียร์ไปด้วยนะครับโอ้โหทั้งดึงสนุกมากเลยนะครับมีการดึงไปแล้วก็เป๊กไปนะครับส่งมาให้ข้างล่างเป๊กจะได้มีกำลังนะครับส่งขึ้นข้างบนเป๊กจะได้มีกำลังเป็นวันขึ้นมาแล้วค่อยดึงขึ้นมาเดี๋ยวจะดูนะครับว่าจะได้ปลาเยอะไหมอันนี้สาวตีนสาวตีนเข้าฝั่งแล้วนะคนนี้จะสาวตีนเข้าฝั่งแล้วนี่จึงตีนเข้าฝั่งแล้วบ่อหนึ่งขึ้นแป๊บเดียวนะครับถ้าเอาอวนลงแล้วก็แป๊บเดียวครับดึงแป๊บเดียวเพราะคนเยอะนะคนประมาณเป็น10ได้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8คนได้นะ1 2 3 4 5 6 7 7คนนะครับอยู่ข้างล่างแต่ทีมงานอยู่ข้างบนก็มีนะครับตีนใกล้จะถึงฝั่งแล้วครับเดี๋ยวเขาก็จะปักหลักอู้ปลาตัวใหญ่มากครับอู้นะสวายดึงนะครับนี่ยืนดึงนะดึงวันขึ้นฝั่งดึงตีนถึงฝั่งแล้วนะดึงตีนสาวดึงเข้าฝั่งแล้วพอดึงตีนเข้าฝั่งแล้วเขาก็จะปักหลักนะปักหลักไม่ให้ปลากระโดดข้ามนี่นะครับทุ่นแต่ไม่ได้หมดทุกตัวนะถ้าอยากได้หมดทุกตัวก็ต้องล้างบ่อตอนนี้ตีนดึงตีนไปถึงฝั่งแล้วอันนี้เขาเริ่มเอาตัดครึ่งหนึ่งนะครับคนนี้เขาจะเดินตัดอวนเข้าไปครึ่งลากอวนเข้าไปครึ่งเขาจะเอาปลาทีละครึ่งนะครับตัดอวนเข้าไปครึ่ง
ักมืดแล้ววะนี่คนนี้เดินตัดอวนไปตรงนู้นปักหลักมาแล้วนะปักหลักมาแล้วปักหลักมาใกล้ๆแล้วขึ้นไม้กันไม่ให้ปลากระโดดข้ามออกไปปลาก็มีตัวกระโดดออกไปได้นะครับต้องรอให้สูบน้ำออกจากบ่อนะครับมันก็จะล้างบ่อได้นะครับอันนี้ดึงเชือกเส้นใหญ่นะครับดึงไม่ค่อยขาดนะครับวนนี่ปลานี่ตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร ตอนนี้ก็ดึงตีนขึ้นแล้วนะตีนพาดไปที่คันบ่อดึงตีนขึ้นหมดแล้วนะครับก็ดึงตีนขึ้นหมดแล้วตอนนี้ยังประมาณน่าจะประมาณสัก20นาทีนะครับที่เริ่มทำกันมานี่ลากมาเพราะคนเยอะก็ทำแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาก็จะดึงพาดขึ้นไปดึงตีนขึ้นให้หมดตอนนี้ดึงตีนขึ้นพาดไปตรงที่มีหญ้ามีอะไรนะครับเพราะว่าเชือกพวกนี้อวนนี้มันหนามากนะครับดูปลาดิ้นป๊อปป๊อปป๊อปนะครับปลาเนี่ยแหละครับการเอาปลาจับปลาในบ่อเลี้ยงที่ใช้อวนนะครับนี่เขาก็ได้เห็นว่าได้คนขึ้นคนที่ลงไปช้อนได้กิโลละบาทนะครับถ้าปลา1,000โลก็1,000บาทปลา2,000โลก็ถ้าตันหนึ่งก็น่าจะเขาให้โลละบาทถ้า10,000โลก็10,000บาทก็ไปหารกันนะครับทำกันกี่คนนะครับนี่ช่วยกันดึงใหญ่นะครับอันนี้อวนมันเล็กลงนะสงสัยเขาไม่ตัดนะครับเขาน่าจะทำเอาครั้งเดียวเลยนะครับอวนเริ่มเล็กลงแล้วเมื่อกี้นี่นึกว่าจะตัดไม่ตัดนะครับถ้าเป็นบางทีเขาจะตัดตอนนี้เขาดึงให้เข้าไปใกล้ๆกันนะครับแป๊บเดียวประมาณให้20นาทีนะครับทำการจับปลาบ่อประมาณ
สนามบอลได้นะครับบ่อนี้พาดบนฝั่งแล้วก็ไล่เข้าไปให้เล็กลงนะครับเขาจะดึงตีนเข้าไปเรื่อยดูเหมือนปลาเยอะแต่ทำไมเหมือนไม่ค่อยเยอะดูเหมือนปลาไม่ค่อยจะเยอะแต่ดิ้นเหมือนกับตัวใหญ่กันนะดูเหมือนปลาเยอะแต่ดูทำไมมันน้อยจังวะจะดิ้นเหมือนกับปลาตัวใหญ่แต่จริงๆแล้วทำไมไม่ใหญ่พอดีปีนั่นเนี่ยปลาตัวไหมตัวเล็กปลาเนาะดูเห็นดิ้นเหมือนกับปลาตัวใหญ่แล้วบ่อนี้ล้างได้เนี่ยนะปลาเล็กแต่เวลาดิ้นในบ่อทำไมมันตัวใหญ่ยังวะปลานึกว่าปลาตัวใหญ่เครื่องชั่งกันเลยนะครับตรงนี้
ไอ้พันปนินมันออกแรงกว่าเนี่ยเครื่องคัดปลาปลาไม่เยอะเงี่ยงปลา
ได้ปลานิลอยากประเดิมแข่งสัก5ลูกแล้วก็จอดไปไปไปเพิ่งไปแล้วโยกรถเล่นแล้วมาขี่ไปนู่นแล้วOh, yeah.
สู้นะป่วยเล่นต้องไปเติมน้ำเลย